ายกรัฐมนตรีเผยล่าสุดสารแคดเมียมหลุดตามกลับได้แล้วเร่งฝังกลบใน15วันนายกรัฐมนตรีเผยความคืบหน้าล่าสุดสารแคดเมียมหลุด1ตันตามกลับได้แล้วเร่งฝังกลบใน15วันชี้ตรวจสภาพอากาศแล้วไม่เป็นอันตรายพร้อมตั้งคกกสอบหลุดซ้ำชนบุรีเมื่อเวลา 14:30 นาทีวันที่7เมษายนที่เทศบาลนครเกาะสมุยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจหาสารแคดเมียมจำนวนกว่า 10,000 ตันที่หายไปจากโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครล่าสุดได้มีพบที่จังหวัดชลบุรีด้วยว่าขณะนี้ได้พบเจอสารดังกล่าวที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วและสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่ไหนบ้างใครเอาไปดำเนินการอย่างไรบ้างรวมถึงตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่แล้วซึ่งใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และพบว่าไม่มีอะไรในส่วนที่สามารถดำเนินการติดตามสารที่กลับมาได้นั้นต้องดำเนินการนำไปฝังกลบภายใน15วันส่วนที่มีข่าวว่าสารดังกล่าวหลุดไปที่จังหวัดชลบุรีก็ต้องนำกลับมาให้หมดโดยได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบทราบความจริงแล้วอย่างไรก็ตามนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรมว.อุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ดูแลด้วยตัวเองทุกอันแล้วเมื่อถามว่าประชาชนมีความกังวลว่าสารดังกล่าวเป็นอันตรายหรือไม่นายกรัฐมนตรียอมรับว่าเป็นแต่ได้ดำเนินการตรวจสอบที่หลุดกระจายออกไปแล้วยังไม่มีอันตรายสิบสามปีไม่สายจากเพื่อนสาวหล่อสู่ภรรยาสุดที่รักลั่นไม่เคยคิดเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ13ปีไม่สายถึงเรื่องราวความรักของทั้งสองคนจากเพื่อนสาวหล่อสู่ภรรยาสุดที่รักลั่นไม่เคยคิดเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอรักในสิ่งที่เขาเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขจากกรณีผู้ติ๊กต็อกแอดปองจีแผ่นอต36ได้โพสต์คลิปแต่งงานของตัวเองและภรรยาซึ่งเป็นสาวหล่อจนเรื่องราวดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้คนในโซเชียลนั้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าววันที่7เมษายน2567คุณอ้นพงษ์ปนศและคุณณัฐปนัทพรเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ถึงเรื่องราวความรักของทั้งสองคนโดยคุณอ้นเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของความรักของตนและภรรยาเริ่มมาจากที่ตนรู้จักกับเพื่อนของภรรยาก่อนที่จะขอเป็นเพื่อนผ่านเฟซบุ๊กจากนั้นตนทักไปเป็น10รอบกว่าเขาจะรับคำขอเป็นเพื่อนซึ่งตนก็ปิ๊งเขาตั้งแต่แรก13ปีไม่สายจากเพื่อนสาวหล่อสู่ภรรยาสุดที่รักลั่นไม่เคยคิดเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ13ปีไม่สายจากเพื่อนสาวหล่อสู่ภรรยาสุดที่รักลั่นไม่เคยคิดเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอแต่ก็คิดว่าการจีบทอมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าหากเรารุกหนักเกินไปอาจจะโดนเตะก้านคอกลับมาก็เป็นได้ตนคิดว่าจะต้องเริ่มค่อยๆทำความรู้จักกันไปจากนั้นก็ได้คุยกันเรื่อยๆในสถานะเพื่อนหลังจากผ่านไปประมาณ 3-4 ปีตนก็สารภาพรักกับเขาด้านคุณณัฐเปิดเผยว่าตนเป็นทอมหรือสาวหล่อและมีแฟนเป็นผู้หญิงมาโดยตลอดตอนที่สามีทักมาตนก็รู้ว่าเขามาจีบแต่เขาไม่ได้รุกแรงตนเลยปล่อยผ่านไปต่างคนต่างใช้ชีวิตและมีแฟนอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังอยู่ข้างๆตนเสมอไม่เคยหายไปไหนเสมอต้นเสมอปลายตนจึงให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอยู่หลายครั้งทั้งลองไม่ตอบบล็อกเฟซบุ๊กบ้างไล่บ้างรวมทั้งพามาให้ที่บ้านรู้จักและบอกว่าถ้าอยากจะคบต้องแต่งเลยนะถึงแม้ว่าตนจะไม่มีภาพว่าอยากแต่งงานเลยแต่เขาก็ตกลงอาจจะด้วยวัยด้วยหนี้เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนในการเปลี่ยนสถานะของเราสองคนแต่ถึงอย่างนั้นตนก็ไม่เคยต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเองซึ่งเขาก็รับได้และรักในสิ่งที่ตนเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข
ตนเลยไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงไม่ต้องเปลี่ยนตัวตนคุณอ้นเล่าต่อว่าที่ตนรอมาได้13ปีเป็นเพราะว่าเขาคือความสบายใจของตนเป็นเซฟโซนของตนมาโดยตลอดต่อให้วันนี้จะยังไม่แต่งงานกันตนก็คงจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนเรื่องการแต่งงานตนคิดและมีภาพในหัวว่าอยากแต่งงานเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นจังหวะไม่ตรงกันและต่างคนต่างโฟกัสที่การทำงานจนมาวันนี้ที่ตนได้แต่งงานกับภรรยาแล้วหลายคนมองว่าเป็นการเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอเป็นการไม่ให้เกียรติผู้หญิงและคนรักตนมองว่าทอมก็เป็นผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ้าคุณเปลี่ยนเขาเท่ากับว่าคุณไม่ได้รักเขาคุณรักตัวเองถ้ารักเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและนี่ก็เป็นข้อดีของการคบกันมานานคบกันมาในทุกสถานะทำให้หลังแต่งงานแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยคุณนัดกล่าวทิ้งท้ายว่าทุกวันนี้ความรักมันเปิดกว้างแล้วไม่จำกัดว่าต้องเป็นแค่หญิงกับชายแล้วเมื่อก่อนตนก็ถูกถามเป็นประจำหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมเพราะอะไรบางคนก็คอมเมนต์ว่าแล้วจะเป็นทอมทำไมตนมองว่าคนเราเปลี่ยนใจได้แต่อย่าให้ใครมาเปลี่ยนแปลงตัวตนเรา แพนเค้กเล่านาทีวิ่งสู้ฟัดขึ้นเรือหลวงโชว์แสงสีเสียงเผยสวดมนต์ทุกวันไม่คิดว่าจะขนาดนี้แพนเค้กเขมนิดเล่านาทีวิ่งสู้ฟัดขึ้นเรือหลวงโชว์แสงสีเสียงเชื่อมั่นทำได้เสพติดความตื่นเต้นเผยสวดมนต์ทุกวันหลังจากสร้างความฮือฮากับสปิริตแรงกล้าที่แฟนๆต่างพากันชื่นชมนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดจามิกรหลังเห็นคลิปที่เจ้าตัววิ่งสับขาสุดชีวิตในการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัลรำลึกเหตุการณ์รส .112 ปราการเวลาเดอะเธียเตอร์ที่โรงละครกลางแจ้งป้อมพระจุลจอมเกล้าเพื่อเปลี่ยนจุดปรากฏตัวจากบนเวทีแล้วไปอยู่บนจุดสูงสุดของเรือรบหลวงแม่กลองภายในเวลา1นาทีนั้นล่าสุดสาวแพนเค้กได้เปิดใจถึงความทุ่มเทดังกล่าวจนกลายเป็นตำนานวิ่งสู้ฟัดในงาน Fintu The Future 2024ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของฟินอินชัวรันโบรกเกอร์โดยกล่าวว่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์การทำงานที่เราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าเนื่องจากว่าเป็นงานแสงสีเสียงของจังหวัดสมุทรปราการเรารู้สึกโชคดีและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ในส่วนของเรื่องราวก็มีอะไรที่เราไม่คาดคิดซึ่งเป็นอะไรที่สนุกและตื่นเต้นมากอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปที่ลงไปมันเป็นประสบการณ์ที่ดีอันนี้ถือเป็นสถิติใหม่ในการวิ่งเร็วของตัวเองเลยไหมใช่ค่ะแสดงทั้งหมด4รอบล่าสุดที่พี่ๆทีมงานเขาจับเวลากันสถิติที่ดีสุดคือ40วิค่ะเราไม่คาดคิดเลยว่าตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็อยู่ในชุดที่เป็นสุ่มกระโปรงด้วยแต่เราก็พยายามทำการบ้านกันทีมงานทุกคนและพี่ๆทหารเรือก็น่ารักมากแต่หน้าไม่สวยเลยตอนวิ่งถกกระโปรงขึ้นมาแล้วก็ต้องเตรียมผ้าใบให้พร้อมผ้าใบใส่ขึ้นเวทีกับผ้าใบเตรียมวิ่งก็ต้องเป็นคนละคู่กันตอนนั้นแอบกลัวล้มไหมใจไม่ได้คิดเลยค่ะใจคิดแค่ว่าต้องขึ้นไปถึงข้างบนให้ทันหายใจให้ทันแล้วก็ร้องเพลงสวยๆหลังจากนั้นค่อยว่ากันถามว่ารู้ล่วงหน้าไหมที่จะมีเวลาวิ่งเท่านั้นรู้จากทีมงานว่าเวลามันมีจำกัดและน้อยมากแต่เราก็อยากที่จะลองเพราะเป็นคนเสพติดความตื่นเต้นด้วยซึ่งก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้วันแรกไม่รู้ว่าต้องเจอบันไดปีนไป2ปีต้องวิ่งตีโค้งอ้อมไปหิ้วกระโปรงอีกสรุปขาดไป6วิร้องไม่ทันพอวันหลังๆเราก็เริ่มทำดีขึ้นแล้วก็ได้พี่หมีมาช่วยจับเวลาให้ด้วยค่ะต้องบอกว่าทำงานกันเป็นทีมมากค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงทุ่มเทขนาดนี้
จริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานโอเคมันอาจจะไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แต่เราว่าด้วยสถานการณ์ณตรงนั้นก็คิดว่าตัวเองไหวและทำได้อย่างที่บอกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วการที่เราได้ขึ้นเรือหลวงแม่กลองมันก็ไม่ได้มีโอกาสบ่อยที่เราจะได้วิ่งขึ้นด้วยชุดแบบนี้กับการโชว์แบบนี้เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราก็จะพยายามเต็มที่แฟนๆเป็นห่วงกลัวจะช็อกขอบคุณทุกคนมากๆค่ะบางคนกลัวเราจะล้มกลัวจะเป็นลมเราเองก็สวดมนต์ทุกวันเลยซึ่งโชคดีที่ผ่านไปได้ทุกสเต็ปและขึ้นไปถึงข้างบนได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยแล้วก็ไม่มีแผนสำรองด้วยถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเพราะคิดว่าแค่ว่าต้องทำได้ค่ะภาวนาแค่ว่าต้องไม่เจ็บต้องไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากนี้แพนเค้กได้พูดถึงการได้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของฟินอินชัวรันโบรกเกอร์ว่าเชื่อว่าคนรุ่นใหม่อยากเลือกความปลอดภัยให้ตัวเองเหมือนกับแพนที่เลือกซื้อประกันที่น่าเชื่อถือจึงไว้ใจฟินที่มีแพลตฟอร์มการซื้อที่ง่ายเพราะเป็นคนที่ชื่นชอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องเหมาะกับโลกดิจิตอลตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีค่ะ